ลุงร้อน ก็ต้องปิดแอร์กว่าจะได้สิ่งนี้มาให้กับท่านลุงก็ทนทรมานกันนะร่างกายเลยไม่ได้มีความสุขนะให้รู้ไว้ใช่ไหมล่ะที่ทำให้นี่ก็มีความสุขเลย พูดแล้วก็เหมือนกับจะมาเอาบุญคุณก็เล่าความจริงให้ฟังหน่อยว่าบุญคุณบุญคันที่ไหนลูกใช่ไหมก็รับเอาสิครับมันไม่ใช่แค่นี้ได้สติปัญญาด้วยให้รู้ได้ความคิดได้แรงต่างนาเสร็จสับอะไรต่ออะไรพวกนี้เหล่านี้เป็นต้นโอเคไหมครับ เอาล่ะทีผมต้องกลับมาถามท่านที่อยู่หน้าจออะไรกันเนี่ยท่านได้อะไรบ้างจาก activity แปลว่าอะไรไม่รู้ได้รับจากการกระทำของลุงงอกที่ผ่านไปนั่นแหละครับถามว่าท่านได้อะไรบ้างพิมพ์มาให้ลุงได้แซ่บเลยนะอย่านิ่งนอนใจเลยเนี่ยครับกินแล้วอิ่มแล้วรสชาติเป็นยังไงนะโอเคนะเอาแต่เนื้อนะครับเอาพลังงานที่ออกมาเนี่ยอย่าไปเรื่องอื่นนะครับไปเรื่องอื่นก็ให้โอกาสอยู่แล้วเป็นคำถามคำตอบก็เป็นนะคือคำถามคำตอบอันนี้ต้องการผลของมันจริงๆก็ต้องการที่จะให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับท่านใดที่รับได้ก็บอกว่ารับไม่ได้ท่านใดที่รับได้รู้สึกอย่างไรอธิบายความรู้สึกผ่านตัวหนังสือความรู้สึกที่ผ่านร่างกายของท่านนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกแบบธรรมชาติที่ลุงพูดจังความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดอารมณ์อย่าอารมณ์เข้ามายุ่งเกี่ยวตรงนี้ตัดทิ้งไปไกลชอบไม่ชอบไม่เอาเห็นไหมครับนั่นคืออารมณ์ดีไม่ดีไม่เอานั่นคืออารมณ์เห็นไหมครับมันเก็ตยังไงร่างกายของท่านมันโต้ตอบอย่างไรเราต้องการตัวนี้ต่างหากที่มันโอที่สุดเห็นไหมครับมันชัดเจนที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาแจ้งมาเต็มตัวหนังสือทีนี้ครับลุงจะได้อ่านแทรกไปเรื่อยพร้อมๆกันนะตอนนี้เวลา22:40 กับ 24 นาทีนะครับก็4 ทุ่ม 25 นาทีแล้วจ้าเวลากรุงเทพนะโยมนะเอาล่ะมาถึงท่านที่ร้อนทั้งหน้าและทั้งตัวค่ะคุณเรนูวันนี้ไม่เปิดพัดลมเหงื่อแตกทั้งตัวเลยค่ะหนอนวูบวาบตัวร้อนนะครับคุณสัญญารู้สึกวิบวิบวันไหนวับในหัวโอเครู้สึกวิบวิบวับวับในหัวค่ะแปลว่ามันเข้าตาสู่ใจมันจะไปล้างบันทึกล้างบันทึกคือสมองผมเรียกว่าล้างหลุมดำนะครับในสมองผมเรียกว่าหลุมดำนะครับศูนย์กลางสมองลุงจะเรียกว่าหลุมดำนะครับโอเคนะทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าอะไรพิทูตารีในภาษาแพทย์เขาหรืออะไรมีคำว่าเซริบัมอะไรของเขานะครับผมไม่สนอยู่แล้วแต่พูดภาษาก็พอได้อยู่แล้วแต่ให้ลุงเป็นเขาเนี่ยผมลุงไม่เป็นอยู่แล้วล่ะครับโอเคนะเอาละเหงื่อซึมและหัวใจเต้นแรงขึ้นคุณเรวดีเนี่ยเอาพวกนี้แหละครับอธิบายเรื่องพวกนี้มานะครับอย่าไปนอกเรื่องนะพยายามอย่าไปนอกเรื่องลุงก็บอกแล้วว่ามันสามารถที่จะเยียวยารักษาตัวเองใครก็ตามที่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมันอยู่ในร่างกายมันจะคลีนมันจะเคลียร์ให้ด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยฟังภาษาลุงให้เข้าใจหน่อยครับเรื่องนี้ค่อยๆทำนะครับแล้วมันจะได้จริงๆเรื่องนี้นะร้อนฝ่าเท้าผิวหน้าตึงๆรถตุ๊กๆครับตัวร้อนหาวน้ำตาไหลหายใจโล่งตัวเบาโอเคคุณมนตาการนะครับทีนี้กลับมาทางฝั่งเฟซบ้างเดี๋ยวสลับกันนะผมดู2หน้าทั้งเฟซทั้ง YouTube นะครับพยายามอย่าใช้ภาษานอกเรื่องนะครับให้มันคอนโทรลให้ได้เพราะว่ามนุษย์เรามันต้องเวลาคุยอะไรเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นอยู่ในขอบเรื่องของเราให้ได้อย่าเป๊ไปทางด้านอื่นนะครับเรื่องเป๋เนี่ยเอาเป๋ขนาดไหนกับลุงเป๋กันร้อยแปดกันยังได้สำคัญจะทันลุงหรือเปล่านี่ดีกว่าเวลาจะเป๋ไปสารพัดเป๋ต่อให้ด้วยไม่ทันลุงหรอกเห็นไหมถ้าจะเป๋แบบนั้นนะครับแต่นาทีนี้ต้องการที่มันเป็น
องค์ความรู้จริงๆแล้วใส่ตรงนี้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องหนังมังสาเป็นสาระจริงๆประมาณก็ขอให้เป็นคนอย่างนี้ฮะมันนี่จะไปต่อได้ในชีวิตไม่งั้นเละตุเป้หนาวลุงหนูปวดฟันเอาฟันจ่อแสงร้อนปากน้ำลายไหลเดี๋ยวก็หายปวดฟันใช้แสงนี่งับเข้าไปในปากอ้าปากใส่จ่อจะยากอะไรกันบางคนที่มีไหวพริบมากกว่านั้นเอาขวดน้ำมาตั้งหน้าจอด้วยนะโฟตอนมันผ่านนี่จริงๆผ่านไปยังขวดน้ำน้ำเป็นยานั่นแหละใช่ไหมรู้จักความเฉลียวฉลาดบ้างสิครับโอ้ยคิดเองหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าผมก็บอกว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลไม่มีขีดจำกัดใช่ไหมเอาแหวนเพชรแหวนพลอยก็มานั่งหน้าจอแล้วก็ซึมซับไปในแหวนเพชรแหวนพลอยไม่ได้พูดเล่นๆนะก็บอกพนักงานโฟตอนมันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งเนี่ยพูดจังคำนี้มันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ด้วยกันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งเอาหมาเอาแมวอยู่หน้าตากได้ทั้งนั้นแหละโอเคไหมเออถ้าจะช่วยหมาช่วยแมวมันได้ทั้งนั้นนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับมันมหัศจรรย์มากไม่มีขีดจำกัดแบบอินฟินิตี้ด้วยร้อนวูบวับทั้งตัวหายปวดข้อมือที่กำลังปวดโอเคดีมากครับคุณแก้วตานะครับขนลุกแสงสีขาวนวลเหมือนแสงนีออนโอเคคุณเดียก็ถือว่ารับได้นะครับหาวจนน้ำตาไหลลงหัวเลยค่ะแต่ไม่ใช่หาวเพราะง่วงนอนอ๋อไม่ใช่เพราะหาวโอเคเข้าใจโอเคเนี่ยมันบอกให้รู้ว่าร่างกายต้องการออกซิเจนเยอะๆโอเคไหมครับถ้าใจให้ดีนะหาวปุ๊บกลั้นลมให้ใจตามเลยมันออกซิเจนจะแตกตัวเป็นพลังงานทีนึงร้อนโหยเหงื่อแตกปากๆเลยเนี่ยใช้จังหวะนี้เข้าไปตอนหาวนี่แหละครับมันเป็นจังหวะที่ดูดอากาศมากที่สุดเข้าทางปากหาวนี่แหละครับมันเป็นจังหวะที่ดูดอากาศเข้าไปโดยกลไกธรรมชาติเห็นไหมแล้วก็กลั้นนานๆทีเนี่ยเอาอึดเลยอึดกันแบบอ๋อเป็นกุ้งกุ้งไปเลยคาเมลท้องโอ้โหเป็นสุดยอดมากจังหวะนี้มันใช้ให้เป็นเลยครับนะนะคุณปราณีพัฒน์รู้สึกร้อนไปทั้งตัวค่ะและได้น้ำลายมากมายกายกองได้เป็น3หาไปเลย คุณสาขอนไอ้ผมก็ใส่เข้ามา3หาไป ร้อนวูบวับตามใบหน้าและมีน้ำลายเยอะน้ำลายคือน้ำย่อยนะจำด้วยเลยครับเป็นเอนไซม์อย่างดีนะน้ำลายเนี่ยจำหน่อยครับจำภาษาลุงไม่หน่อยภาษาหมอจำมาเยอะแล้วโอเคไหมภาษานายแพทย์นะมันจำมาเยอะมันไม่ได้เรื่องใหม่แล้วหรอกอ้าวจริงๆนะไอ้นี่มันเรื่องภาษาความรู้สึกล้วนๆเลยเนี่ยเข้าใจความรู้สึกมันเกิดขึ้นกับตัวเลยและล้วนๆเลยอ้าวนี่ดีกว่าไม่ร้อนไม่เย็นเป็นกลางไปที่ปวดหยุดไปแล้วครับที่คันก็ไม่คันโอเคคุณสุรพัฒน์นอนหงายใจนิ่งๆมีความรู้สึกเหมือนน้ำเย็นสาดในตัวพึบไปเลยคุณขวัญใจมันก็อารมณ์ของแต่ละใครมันได้แต่ละอย่างกันคือแต่ละคนจะมีรหัสแตกต่างกันนะครับแต่โดยรวมแล้วถ้าผมประมวลก็คือความร้อนแล้วก็โล่งเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งนี่โดยความรวมแล้วก็คืออยู่ในเกณฑ์นี้กันเป็นส่วนมากเลยก็นั่นคือของดีมากที่สุดเท่าที่จะดีได้เลยนะครับนอกนั้นก็แตกต่างนิดหน่อยนะครับเวลาลุงประมวลก็ประมวลภาพรวมให้ได้กรุณาพิจารณาตามคนมึนหัวเบลอๆร่างกายเบาขึ้นมึนหัวเบลอๆมึนหัวจะรู้สึกเบลอๆฟังนะเนี่ยเนี่ยมืออย่าไว้นิ่งๆนะขยำหัวขยี้หัวเนี่ยครับเห็นไหมมันมึนตรงไหนก็เดี๋ยวก็จะโปร่งเบานะครับเห็นไหมเนี่ยพอเราแชร์มาปุ๊บก็จะให้วิธีการที่จะปรับปรุงต่อมันก็ดีตรงนี้แชร์มาให้มันถูกตามความเป็นจริงในความรู้สึกของท่านเองเพราะเราวัดกันที่ความรู้สึกทั้งหมดเห็นไหมนี่คือธรรมชาติที่สุดแล้วนะก็อธิบายเรื่องธรรมชาติกับอารมณ์ให้ฟังแล้วตอนต้นความรู้สึกความนึกคิดรูปแบบธรรมชาติมันเป็นยังไงโต้ตอบทางธรรมชาติเป็นยังไงตอบโต้โต้ตอบในทางอารมณ์เป็นยังไงก็ตัดอารมณ์ทิ้งไปมันก็เลยแต่ความรู้สึกกับความนึกคิดที่สุดที่ถูกต้องตรงจริงมันจะพันกันอย่างนี้นี่ก็คือสิ่งที่มหัศจรรย์พันลึกมากมากเลยครับภาษาลุงกับการกระทำของลุงมันจะสอดคล้องกันไปด้วยกันนะครับแค่นะ
ร้อนทั้งตัวค่ะเห็นแบบนี้ทั้งควันทั้งสีต่างๆการกระพริบตอนฟังลุงแล้วหลับไปเห็นในตาโอเคดีมากครับคุณพัทรานิตโอเคครับได้เลยฮะรู้สึกร้อนโล่งและมีเริ่มเลยตั้งหลายครั้งคุณยูเรตโอเคใช้ได้ทั้งนั้นแหละครับทั้งเลอทั้งหาวน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยด้วยคุณพันนีใช้ได้ น้ำตาร่วงในพวงมาลัยลุงต่อเติมให้มันอะไรให้ภาษามันคล้อยนะนึกออกไปครับลุงจะมีดีตรงนี้ต่อเติมภาษาให้นิดหน่อยเพื่อที่จะมันรีแลกซ์โอเคไหมครับวันนี้รู้สึกมีความร้อนภายในกายหาวตรอดและขนลุกสะท้านกายหายใจสะดวกสมองโล่งโปร่งเบาโอเคคุณมรกตครับสุดยอดเลยครับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสุดยอดอธิบายความสุดยอดนิดนึงครับสุดยอดเป็นภาษาสุดยอดเลยครับเพราะว่าเป็นยังไงมันจะคำเต็มนะครับคุณธนศักดิ์นะครับธนรักษ์พอดีโอเคนะครับร้อนทั้งตัวเหงื่อออกค่ะกำลังปวดท้องหายปวดเลยค่ะคุณรัตนาโอเคใช้ได้ครับใช่ไหมกำลังปวดต้องบอกว่ามันจะพยายามมันจะกำจัดอาการที่ไม่ดีของร่างกายออกไปด้วยในเวลาเดียวกันนี่ก็คือตรงนั้นนะมันจะได้โอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะสุดแล้วเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมมีก็บอกมาเลยครับตอนนี้ดูเวลาแล้วจ้า4 ทุ่มกับอีก34 นาทีนะครับว้าวหวังว่าวันนี้ก็ถือว่าถ้าหากว่าเป็นการยัดใส่กระสอบนะผมก็ใส่กระสอบท่านเป็นกระสอบไงใส่ไว้นะอัดแน่นเลยนะอัดก็เห็นเต็มเหมือนกันนี่รู้สึกเป็นไงเต็มไหมท่านได้รับเต็มไหมนั่งเหลืองเหลือโดนมือเปล่าเปล่าเหลือที่โดนมือเปล่าเนี่ยถ้าโดนมือเปล่ามันจะขนาดไหนเนี่ยนี่ขนาดอยู่ไกลกันนะเนี่ยอยู่ใกล้กับโดนมือสัมผัสมันจะขนาดสำคัญเวลาผมสัมผัสแล้วอย่าต้านกันแล้วกันคนต้านจะไม่ได้อะไรนะครับหรือว่าคนที่มาลองของนี่ไม่ได้อะไรเลยดีไม่ดีเข้าตัวด้วยบอกทราบไว้ไอ้พวกลองของนะบางทีเข้าตัวด้วยนะคนที่เขาปรารถนาดีกับผู้คนตั้งกี่พันล้านคนที่ว่าที่ทำเนี่ยต้านอยู่คนเดียวมันโดนนะทำไปเล่นไปอันนี้จริงไม่ได้พูดเล่นละหวังดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเชียร์นี่เชียร์ประมาณนั้นแหละครับนะคนที่ต้านถ้าผมไปแย่งอาชีพท่านก็ไปอย่างหรือว่าผมไปล้ำเขตแดนบ้านท่านก็ไปอย่างหรือว่าผมไปเคาะกะลาอะไรต่างให้มันเสียงดังหนวกหูบ้านท่านก็ไปอย่างก็ไม่มีสักติดเดียวต้านผมทำไมเราใช่ไหมต้านลุงทำไมแล้วคนอื่นเขาได้ประโยชน์กันมากมายกายกองมีต้านอยู่คนเดียวมีประโยชน์อะไรแล้วเนี่ยเห็นไหมมีหรือเปล่าพี่ตัวลุงก็มั่วไปลุงก็มั่วตามภาษาลุงเนี่ยอย่าถือโทษปดอย่าถือโทษดูกันแล้วกันนะโอเคไม่มีอะไรแล้วครับเห็นสมผลแก่เวลาไม่มูฟแล้วกันเนี่ยนิ่งแล้ว stable นิ่งแล้วนะก็ไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้สิ่งที่ลุงเป็นห่วงนะวันนี้บอกให้ทราบคือการประกอบอาชีพแน่นอนมันต้องถอยหลังไปก่อนบุคคลที่จะประกอบอาชีพได้นั้นบุคคลใดที่จะประกอบอาชีพได้ดีมีประสิทธิภาพสูงบุคคลนั้นต้องมีความแข็งแรงโอเคไหมความแข็งแรงลุงก็ให้แล้วเนี่ยพลังนอกจากแข็งแรงแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ดีความคิดที่ดีเรียกโดยรวมมันคือสติปัญญาดีมันต้องไปสติปัญญาดีด้วยประกอบความแข็งแรงด้วยนั่นแหละครับจะนำมาเพื่อเป็นการประกอบอาชีพที่ดีและสมบูรณ์มั่นคงถาวรต่อไปนะครับแล้วใครได้เต็มที่บ้านได้เต็มก็ไปเลยเป็นอะไรเป็นอะไรเออลุงจะหวงไว้ทำไมแล้วใช่ไหมอืม
หรือใครจะว่าลุงเงียบเป็นแผลเหงือกเป็นแผลโอ้โอเคเหงือกนะไม่ใช่เงียบนะลุงอาจเป็นเงียบนะออกลุงออกเหงือกเป็นแผลมานานหลายปีอมเลือดอมหนองมานานแล้วขอบคุณครั้งเดียวหายแล้วจ้ะโอ้โหคุณพันนีมันทำไมถึงขนาดนั้นปฏิหารหรือเปล่าพุทธปฏิหารแน่กว่านี้เยอะพุทธปฏิหารในแน่กว่านี้เยอะมากพุทธปฏิหารแปลว่าศักยภาพของพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงปฏิหารไม่มีใครรู้หรอกบอกให้ทราบไว้พระองค์ไม่บอกใครเข้าใจไหมแสดงปฏิหารไม่ต้องไปบอกใครคล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้าทำอะไรไม่ต้องการคำขอบคุณเข้าใจไหมครับจำไว้เลยครับคำนี้พระพุทธเจ้าจะทำอะไรจะพูดอะไรโดยเฉพาะการกระทำไม่ต้องให้ใครไม่ให้ใครรู้แปลว่าไม่ต้องการคำขอบคุณพระพุทธเจ้าจะรู้เองว่าที่พระองค์ทำนั้นมนุษย์และสัตว์ทั้งโลกนั้นได้รับอานิสงส์อย่างยิ่งยวดได้รับประโยชน์ยิ่งยวดไม่ต้องการแม้กระทั่งคำขอบคุณนะพระพุทธเจ้าให้รู้ไว้ดูสิ ใช่ไหมฮะ เพราะพระองค์รู้ว่ามันประโยชน์โอเคนะเอาล่ะกลับมาเรื่องของคำว่าประกอบอาชีพนะก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้หรือขอเหลือพอทุกท่านทุกคนพอใจไหมพอใจก็สาธุสิมันจะไม่ยากอะไรกันบัดโถเอ้ยสาธุก็หันหน้าก็ข้างฝาไม่ต้องมาหันหน้าใส่ลุงหรอก ใช่ป่ะใช่ป่ะก็จะว่าอย่างไรแค่นั้นเอาล่ะก็สิ่งที่ลืมไม่ได้ที่นี่ครับมันต้องควบคู่กันคือหามาได้ก็ต้องทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองปกป้องคุ้มครองคือรักษาตัวเองนะปกป้องคุ้มครองตัวเราปกป้องคุ้มครองผู้อื่นเขาด้วยเช่นปกป้องคุ้มครองทั้งการงานทั้งบริวารทั้งญาติโกโหติการเล็กใหญ่แบ่งออกทั้งนู่นนับถอยหลังไปพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปนู่นที่มาใช่ไหมและที่ไปด้วยลูกหลานเลนหลนหนึ่งไงนั่นแหละผมบอกคุณก่อนให้หมดการงานบริวารด้วยอาชีพด้วยมันไปหมดนะให้รู้ว่าเรื่องนี้มันประหลาดจะตายไปมันแตกตัวกันโอ้โหเลยนั่นนั่นนั่นนะหันรู้จักคิดอย่างนี้มันจะดีเติบโตเองโอเคนะครับปกป้องคุ้มของการงานบริวารและทรัพย์สินของที่หามาได้ใช่ไหมล่ะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะไปทางน้ำบกและอากาศขออาราธนานานที่จะอาราธนาขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรอันประกอบไปด้วยพญานาคพญานาคก็มีฤทธิ์เดชมากเข้าอยู่ในอากาศหงายท้องในเดียวปุ๊บเป็นพญามังกรทันทีพญานาคถ้าไม่หงายท้องเขาก็อยู่ในน้ำเลื่อยไปตามพื้นดินนั่นคือพญานาคถ้าเขาเล่นเล่แปรท่านหงายท้องปุ๊บเป็นพญามังกรทันทีนะพญานาคเป็นอะไรรู้ใช่ไหมนี่ภาษาลุงผิดขอได้ผิดผู้เดียวด้วยเอาสิเขาเป็นอย่างนั้นเลยล่ะใช่ไหมนะพญานาคพญามังกรเนี่ยพญาช้างเผือกพญาครุฑพญาเหมือกทางพื้นดินนี่พญาครุฑกับทางอากาศงั้นมนุษย์ไม่ดีเนี่ยรับรองไม่มีเหลือโดนจากการหมดอาณาจักรไวรัสโคโรนาเนี่ยไอ้เรื่องคนดีแล้วก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองทั้งทางน้ำบกทางอากาศนะจะเดินทางทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกก้าวที่เดินง่ายโอเคไหมครับหรือใครจะว่านะและในที่สุดแล้วสุขเถิดสุขเถิดเช้าประชาลูกน้องหนุ่มออกเกินบ้านี่นะมนุษย์เกินบ้านั่งพูดอยู่นี่โอเคไหม
ไอ้พวกนี้ยังบ้าอยู่เยอะแยะไปนี่มันเกินบ้าแล้วเออวันนี้มีสฟิงค์เลยนั่งคุยที่สฟิงค์เนี่ยสฟิงค์กันลุงรู้กันดีด้วยครับไม่มีใครรู้จักสฟิงค์ดีไปกว่าลุงหรอกแต่บอกให้ทราบไว้ลุงเนี่ยตัวของแท้เลยสฟิงค์ยืนยันไม่มีใครรู้จักสฟิงค์ดีไปกว่าลุงหรอกยังไม่พอต่อยังได้ไม่มีใครรู้จักฟาโรดีไปกว่าลุงหรอกให้ดูจะบอกให้ดูเล่นเล่นเล่นสฟิงสฟิงแข็งไหมอันนี้รู้สึกจะมาจากอียิปต์แน่นอนเพราะว่าไปคราวนู้นก็จะซื้อมาใช่เป็นหินเขาเฉพาะหินทะเลทรายเขาเป็นดึงเย็นนะตัวเย็นพวกเสาต่างๆที่อยู่กลางทะเลทรายทำด้วยหินตรงนี้ไม่รู้ก็มีชื่อเรียกว่าอะไรบางทีมันจะดูมันจะมีความเยือกเย็นมากไปกว่าแต่นะทางบ้านเราทางจีนเนี่ยจะใช่อะไรหยกใช่ไหมผมว่ามันจะแน่กว่าหยกนะฮะเพราะมันถูกหล่อหลอมอยู่กลางทะเลทรายนะครับจะแน่กว่าหยกนะครับจะดีกว่าหยกมันจะเย็นกว่าจะบอกไม่ทราบเลยนะเดี๋ยวจะหาว่านอนกอดทุกคืนอยู่สวิงไม่มีอะไรให้กอดกอดสวิงแล้วครับเป็นไรบ้างรู้จักคำว่าไกลสอนไหมแปลว่าราชสีสังเกตไหมฮะตัวเขาเป็นราชสีลำตัวเป็นราชสีกระสิงโตเนี่ยไกลสอนเนี่ยแปลว่าราชสีนะคุณโยมไม่รู้สมั่งผมว่าเป็นคนนี่ผมว่าเป็นมนุษย์ตอนที่ไปอียิปต์คราวนู้นนะก็ถามไกลเขาไกลเขาจบด็อกเตอร์นะครับในเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะโดยตรงเลยนะครับเข้ามาเป็นล่ามให้ก็ถามเข้าไปเขาก็สฟิงค์นี่มันคือตัวแทนอะไรหรือว่าย่อจากอะไรประมาณนั้นทำไมลำตัวถึงเป็นสิงโตหัวมันเป็นคนมนุษย์เขาบอกว่าไอ้ตัวส่วนหัวที่มนุษย์เขาเรียกว่าเขาบอกว่า wisdom คือปัญญาปัญญานะมันแทนค่าของปัญญาโอเคไหมแล้วก็ทางยอดพีระมิดเหมือนกันมันเหมือนกับมีซีเมนต์มาครอบเหมือนกับหมวกโยนแบบนั้นยอดพีระมิดอันนี้ผมก็ถามดื้อเลยข้างบนนี่มันเป็นยอดนั้นมีอะไรไปฉาบอยู่ไอ้ล่ะไกด์ก็บอกไม่ได้มันตอบไม่ถูกเหมือนกันลุงนี่ใส่คำเดียวนั่นคือวิสตอมมันก็คือปัญญาเออลุงไม่รู้ชื่อนั่นคือตัวยอดแห่งปัญญาพีระมิดนั่นเองโอเคไหมทีนี้กลับมาถึงพีระมิดของ US ดอลลาร์เห็นไหมมันจะมีเหรียญมีพีระมิดไม่มีรูปตาข้างเดียวนั่นคือปัญญาจำด้วยครับมันดอลลาร์มันถึงครองโลกนี่คือปัญญาโอเคไหมครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานั่นน่ะมีความหมายจะตายไป1 US ดอลลาร์ผมไปไหนผมแลก1เหรียญ1เหรียญแจกเอาจริงๆแจกนี่ว่าครับแจกไปเยอะแยะโอนโอเคนะเอาล่ะก็แจ้งเพื่อโปรดแซ่บไปกันทุกคนทุกท่านนะนอกจากนี้ก็บอกว่าสูงเถิดสูงเถิดเช้าประชาลุกง้องหนุ่งออกเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยที่ในมงในรั้วทุกมงและทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม